สวัสดีครับวันนี้คนที่ทำ Affiliate นะครับหรือว่าคนที่ทำ YouTube นะครับไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการสร้างแบรนด์นะครับโดยการใช้ลิงก์ของตัวเองนะครับสมมติผมเนี่ยคือเซียนเป็ดใช่ไหมครับผมก็ใช้คำว่า sienped.co/ นะครับแล้วก็เป็นชื่อลิงก์นะครับเอามาแทนที่ในการที่เราจะวางลิงก์ยาวๆนะครับใครที่ทำ Affiliate เนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่เรา get link นะครับหรือว่าเอาลิงก์ Affiliate ไปโปรโมทเนี่ยนะครับลิงก์มันจะยาวมากเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะใช้ Bitly นะครับในการที่จะทำให้มันสั้นนะครับแต่เปลี่ยนใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาใช้การทำ Shorten Link นะครับของตัวเองนะครับเป็นชื่อโดเมนของเราเลยนะครับมันจะดูเท่มากแล้วมันก็จะเป็นการสร้างแบรนด์นะครับให้กับลิงก์ของเรานะครับดูดีขึ้นเลยทันทีนะครับทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมเซนเป็ดครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคการหาเงินนะครับใหม่ๆแล้วก็ผมมีแฟนเพจนะครับไปกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็เข้ากลุ่ม Facebook Group นะครับเซียนเป็ดเพื่อเข้าไปคุยกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้การสร้างแบรนด์ด้วยลิงก์ของเราเองนะครับเพื่อที่จะทำให้การที่เราแชร์ลิงก์นะครับ Affiliate หรือว่าลิงก์ใน YouTube นะครับยาวๆเนี่ยนะครับให้มันดูดีมีชาติตระกูลนะครับมีขั้นตอนทำยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำลิงก์นะครับทำเว็บไซต์ที่เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่าง YouTube ของผมเนี่ยนะครับลิงก์เนี่ยมันยาวนะครับไม่ค่อยสวยงามนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ Subscribe นะครับมันจะยาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงลิงก์แบบนี้นะครับให้มันอยู่สั้นๆนะครับกลายเป็นลิงก์ที่เป็นเว็บไซต์ของผมเองแล้วก็เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับ sienped.co เนี่ยนะครับซึ่งเราจะทำตอนแรกเนี่ยนะครับเราต้องไปจดโดเมนก่อนนะครับจดโดเมนเนี่ยก็ให้ไปที่ godaddy.com นะครับ godaddy.com แบบนี้นะครับใครสะดวกเป็น namecheap นะครับ อะไร ที่มันจดโดเมนเนี่ยได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาลองจดโดเมนให้ดูเลยนะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับ sien ครับนี่ผมเลือกเป็น .co นะครับเพราะว่าผมชอบ .co นะครับถ้ามี .com ก็จดไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่า .com นี่ก็เป็นใครๆก็ใช้กันนะครับถ้าจะให้เป็นแบรนด์ตัวเองเนี่ยนะครับก็เลือกเป็น .com นี่ผมใช้ .co นะฮะเซียนเป็ด .co นะครับพร้อมนะพร้อมที่จะจดละนะครับก็ add to cart เลยก็ continue to cart นี่นะครับเขาจะถามว่าเลือกแพลนไหมนะครับเราก็ไม่เอานะครับ start your website for free ครับก็ไม่เอาเลยนะครับแล้วก็กด continue to cart ปีแรกนะครับ379บาทนะครับโอเคเช็คเอาท์เลยนี่ผมจ่ายเงินด้วย PayPal นะครับใครที่มีบัตรเครดิตนะครับก็เลือกเป็นบัตรเครดิตนะครับผมกด Authorize เลยนะครับเช็ครายละเอียดเรียบร้อยนะครับ379บาทนะครับแล้วก็เลือก Complete Purchase นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้โดเมนครับ sienped.co นะครับเป็นของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราจดอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรง My Product นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้นะครับ manage all นะครับเดี๋ยวผมลองค้นหาโดเมนของผมก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ค้นหาตรงนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นะครับกดเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับให้เรามองหาคำว่า manage DNS นะครับก็คลิกไปเลยโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะเจอละ DNS management นะครับเดี๋ยวเราเว้นตรงนี้ไปก่อนนะครับต่อไปเนี่ยให้เราไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่านะครับlibrandly.com นะครับ lebrandly.com แบบนี้นะครับลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้โดเมนของเรานะครับเป็นช็อตลิงก์กันตัว lebrandly เนี่ยนะครับมันดีนะครับแล้วก็ถูกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมเคยใช้ bitly นี่นะครับ pity link อะไรพวกนี้นะครับมันก็มีข้อจำกัดนะครับแต่ว่า lebrandly เนี่ยนะครับนิยมมากแล้วก็มันสามารถสร้าง customize link แบบนี้นะครับได้เยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ไปที่โดเมนนะคลิกตรงโดเมนนี้นะครับนี่แล้วก็ new domain นะครับเขาถามว่าให้ลงทะเบียนไหมนะครับเมื่อกี้เราไปจดที่ GoDaddy มาแล้วเราก็ไม่ต้องนะครับเราก็ connect a domain เสร็จแล้วเราก็พิมพ์นี่ครับ sienped.co นะครับนี่กด next นี่ yes this is a spare domain นะครับกด next นี่เขาก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะอัปเดต DNS นะครับให้ไปที่ A record นะครับ
A record อันนี้นะครับ A record นะครับนี่นะครับ A record นะครับนี่ฮะนี่แล้วก็ให้ใส่ point address มาที่ตรงนี้นะครับเราก็ copy นะครับ copy to clipboard นะครับนี่เราก็กดตรงนี้เลยครับ edit นะครับเสร็จแล้วเราก็นี่ฮะเขาให้ใส่ point to นะครับนี่ point to นะแบบนี้นะครับเรากด save แล้วเขาให้ทำอะไรอีกนะครับ optional นะครับอ๋อก็แสดงว่าแค่นี้เสร็จละนะครับแค่นี้เสร็จละอันนี้ก็เป็นทางเลือกเฉยๆนะครับเป็นแบบให้เลือกเฉยว่าเราจะใส่ www นะครับสมมุติว่าเราอยากจะให้มันเป็น www อยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น http นะครับแล้วก็ตามด้วย senpet.co นะครับอันนี้เป็นทางเลือกเฉยๆนะครับจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับอ่ะเสร็จละนะครับระหว่างนี้เราก็รอให้มันอัปเดตนะครับรอให้มันอัปเดตเสร็จคือให้2ตัวนี้เนี่ยนะครับให้ระหว่าง rebrandly กับ godaddy เนี่ยมันคุยกันนะครับพอมันคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมันเชื่อมมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่เรารอจนมันขึ้นตรงนี้มันสีเขียวแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ลิงก์นี้ได้แล้วนะครับนี่นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับ domain active and ready to be used นะครับใช้ได้ละนะครับนี่นะครับนี่ก็คือลิงก์จะเป็นแบบ https นะครับอันนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ลิงก์นี้กันนะครับก็ให้เรากดไปที่นะครับ rebrand นะครับ your first link นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับสมมุติว่าผมจะเอาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่ใครก็ตามที่คลิกลิงก์นี้ไปนะครับเขาก็จะทำการกด subscribe ให้ YouTube channel ของผมทันทีนะครับเดี๋ยวผมก็เอามาวางนี้นะครับนะครับแล้วมันก็จะเป็น cnped.co/ นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นอันนี้ครับ subscribe แบบนี้นะครับผมลอง copy นะครับนี่ครับเนี่ยก็จะได้ cnped.co/ subscribe นะครับนี่ create link ครับเราก็จะได้นะครับ cnped.co/ subscribe นะครับแล้วผมก็ copy นะครับ copy นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางนี้นะครับลองวางดูก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับนี่ฮะมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้สังเกตเนี่ยก็จะเป็นลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ตัวเดียวกันนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาเป็น Subscribe แบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับผมก็จากลิงก์ยาวๆแบบนี้นะครับผมก็เอาลิงก์ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนี่ฮะนี่ผมก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนนะครับเนี่ยมันก็จะสั้นๆแล้วก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้มันดูยาวๆใช่ไหมนะครับผมก็เปลี่ยนอย่างนี้กันนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับผมก็กด new link เลยนะครับนี่แล้วผมก็อยากจะได้อันนี้นะครับให้มันดูสวยงามนะครับอย่างนี้นะครับครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากจะเปลี่ยนนะผมก็กด create link เลยก็ได้นะครับนี่แล้วกด copy นะครับ copy แล้วก็ไปวางนะครับนี่ครับเราก็จะได้ลิงก์ที่ดูดีนะครับมีสกุลนุนชาติแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ลิงก์ Facebook group นะครับลิงก์ Facebook group ของกลุ่มเซียนเป็ดนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับนี่ผมก็ใส่วางนะครับผมก็ใส่เป็นนะครับนี่ครับ FB นะครับ FB แล้วก็ GROUP นี่เซียนเป็ด group Facebook group นะครับนี่ก็ create link นะครับ copy เลยนะครับแล้วก็เอามาแทนที่เลยโอ้ดูดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสหน่อยนะครับลองทดสอบดูหน่อยนะครับนี่นะครับ Facebook group เด้งไปที่กลุ่มของผมเองนะครับกลุ่มเซียนเป็ดถูกต้องนะครับใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถแก้ปัญหานะครับเรื่องของการที่เราทำ Affiliate นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ก็คือลิงก์ Affiliate นะครับของ Bitly นะครับ bitly.com เนี่ยนะครับเป็น shorten link เหมือนกันนะครับปัญหาก็คือสมมุติว่าถ้าผมอยากจะเนี่ยผมเอา Bitly อันนี้นะครับเอาเนี่ยนี่นะครับเอาเนี้ยไปโปรโมทแล้วนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยผมอยากจะแก้ไขใช่มั้ยครับเนี่ยผมกด Edit เนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับมันแก้ไม่ได้นะฮะซึ่งเวลาถ้าตัว Affiliate เจ้านี้เนี่ยเขายกเลิกนะครับผมก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เลยนะครับแต่กลับกันนะครับสมมติว่าผมทำงี้นะครับ copy อย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ใช้ rebrandly ทำนะครับนี่แล้วผมก็อันนี้ผมขาย softbox นะครับแบบนี้นะครับ softbox สวยงามนะครับผมได้ลิงก์แบบนี้ละผม copy มาแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าไอตัว softbox เนี่ยนะครับเขามีปัญหานะครับลิงก์มันมีปัญหาaffiliate เจ้านี้เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะครับผมจะมาแก้ไขลิงก์ตรงนี้นะครับผมก็ทำการ edit นะครับนี่แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็ลบนะครับแล้วผมก็ใส่ลิงก์อันใหม่นะครับอันนี้คนทำ affiliate เนี่ยจะเข้าใจนะครับเพราะว่าการใส่ลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือการ affiliate นะครับแล้วเวลาเราเอาไปโปรโมทใช่ไหมครับ
ลิงก์มันสวยงามนะครับเนี่ยลิงก์สวยงามนะฮะนี่นะครับผมก็เอานี้ไปโปรโมทเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าลิงก์มันจะพาไปที่ไหนนี่นะครับอ่ะลิงก์มันก็พาไปที่ Shopee นะครับอันนี้ผมทํา Affiliate กับ Shopee นะครับอ่ะผมก็ไปแก้ไขตรงนี้นะครับนี่ฮะอ่ะผมก็ใส่ลิงก์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมาะมากนะครับถ้าใครทํา Affiliate เนี่ยนะครับก็สามารถใช้ตัว Rebrandly เนี่ยในการที่จะช่วยทำให้เวลาเราโปรโมทเนี่ยมันลิงก์มันดูสวยงามแล้วก็มันเป็นเว็บของเราเองด้วยนะครับมันเป็นโดเมนของเรานะครับแล้วถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถมากดแก้ไขนี่นะครับ edit นะครับแล้วก็ edit link นี่นะครับมันก็จะง่ายนะครับถ้าเป็น Bitly เนี่ยนะครับก็ทำไม่ได้นะครับเนี่ยตัวฟรีเนี่ยนะครับเนี่ยดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการทำลิงก์เพื่อเป็นโดเมนของเราเองนะครับแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับตรงนี้ก็เจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการทำช็อตเทนลิงก์นะครับด้วยโดเมนของเราเองนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับ Rebrandly นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีตัวฟรีให้ใช้นะครับซึ่งผมเองก็ใช้ตัวฟรีอยู่นะครับถ้าเราอยากจะมีคลิกมากขึ้นนะครับคือตัวฟรีเนี่ยนะครับเขาก็จำกัดนะครับว่ามันจะมีคลิกเนี่ยนะครับให้แทร็กได้เนี่ยประมาณ 5,000 ครั้งต่อเดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ไอตัวคัสตอมลิงก์ที่เป็นแบบชื่อแบรนด์เราเงี้ยนะครับก็ได้ประมาณ500ครั้งนะครับก็มันมีข้อจำกัดนะครับตัวฟรีถ้าใครอยากจะมีคลิกสมมุติว่ามีคลิกเดือนนึงเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้นะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับต่อเดือนตัวนี้เนี่ยผมดูแล้วถูกมากนะครับก็ถูกกว่า Bitly นะครับ Bitly แพงกว่าแล้วก็มีพวก Smart Link Pretty Link นะครับหรือว่าพวก Shorten Link ต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับแต่ว่าตัว Rebrandly เนี่ยนะครับดังที่สุดนะครับโอเคครับสำหรับเทคนิคการทำช็อตเทนลิงก์นะครับเท่ๆนะครับเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับก็มีประมาณนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ